มวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นเกียรตินะครับมาทำงานทำข่าวนะครับในงานครั้งสำคัญนะครับส่งท้ายปีของบริษัทนะครับชื่อว่างาน Icon Evolution นะครับหรือว่างาน IE นั่นเองนะครับก็เป็นงานที่รวบรวมนะครับทั้งบรรดาพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะครับจากทั่วประเทศนะครับมารวมอยู่ที่นี่ครับ Impact Arena เมืองทองธานีครับก็ขอบคุณมากครับครับขอให้ลดทางคุณแม่แม่คุณแม่นะคะลดมูลค่าเท่าไหร่ครับใช่ครับเขาอยากรู้เรื่องนี้ใช่ครับคุณอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันฮะอะไรฮะผมจะแบ่งนะลดครับผมสีแดงๆครับอ๋อจริงจริงต้องบอกว่าเราผมเองฮะก็รวมกับผู้บริหารหลายๆท่านครับรวบรวมเงินมาแล้วก็เซอร์ไพรส์วันเกิดผอ.กันเพราะว่าหนึ่งเป็นวันเกิดแต่สองที่เราเห็นสำคัญเลยก็คือว่าวันนี้ครอบครัวเขาเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นทุกๆวันนะฮะก็เดี๋ยวน้องพร้อมก็มีน้องอีกแล้วครับใช่ไหมครับทีนี้รถคันเดิมก็รู้เลยว่าจุไม่พอนะฮะก็เลยเป็นรถตู้เบนซ์คันใหญ่คันนี้ครับจริงๆก็อยากให้มันตรงกับการใช้งานที่สุดเพื่อจะได้ใช้จริงๆในครอบครัวของน้องนะครับคือเราก็อยู่กันในไอคอนก็เหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็ต้องบอกว่าน้องกันก็ทุ่มเทฮะทำงานหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่แปลกเลยนะไม่ว่าจะอยู่เวิร์กพอยต์หรือว่าจะอยู่ไอคอนเนี่ยผู้บริหารก็รักที่อ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนนั้นเนี่ยครับครับครับคือขยันจังเลยครับเดี๋ยวต้องพร้อมพี่น้องอีกแล้วเหรอฮะเนี่ยทำงานหนักมีเวลาทำงานใช่ทำงานด้วยฮะใช่ฮะทั้งหมดเนี่ยครับที่เซ็นเตอร์ทั้งหมดจับทางคุณพอจริงจริงๆอีเวนต์เนี่ยจะมีอยู่ค่อนข้างสม่ำเสมอฮะอีเวนต์ทางการตลาดแต่ว่าบางทีก็จะเป็นอีเวนต์ของน้องบอยปกรณ์บ้างนะฮะอีเวนต์ของพี่ป้องณวัฒน์บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการมารวมตัวนะครับของบรรดาพรีเซนเตอร์นะครับตามที่เราเห็นในป้ายบิวบอร์ดนะทั่วประเทศเลยนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มารวมตัวกันแบบครบพร้อมเพียงจริงครับก็สำหรับใครที่เรียกว่า อยู่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นอยู่แล้วว่าจริงๆแล้ว เรียกว่าโลกมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับอย่างเช่นวิกฤตโควิดที่ผ่านมาแล้วเราเจอเนี่ยเราก็ไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยแต่สุดท้ายเราก็ได้เจอแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจริงๆแล้วรถก็ยังต้องมียางอะไหล่ใช่ไหมฮะตึกเนี่ยก็ยังต้องมีประตูหนีไฟก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดว่าอาชีพเราอาจจะต้องมีรายได้ที่2อาชีพเสริมทางที่3อะไรแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้เป็นอะไรสำรองให้กับชีวิตของเรานะครับในเรื่องของการขายของออนไลน์ก็น่าจะเป็นอาชีพที่ดีนะครับเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยก็ถือเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่มันเป็นสามารถเป็นอาชีพเสริมนะฮะที่สร้างความมั่นคงได้ในโลกยุคนี้เพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับผมก็คิดว่านี่ก็น่าจะเป็นสัมมาอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคแบบนี้ครับ